ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนผ้าขาวม้าร้อยสียังเป็นสิ่งดีเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอท่าม่วงตำบลหนองขาวกาญจนบุรีนะจะบอกให้นั่นคือผ้าขาวม้าร้อยสีผ้าขาวม้ามีค่ามากมายทุกคนชอบใช้ไม่ว่าบ้านนอกในกรุงซื้อหาเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของหนองขาวทั้งประเทศไม่มีแต่ที่นี่มีดีไหมครับดีผ้าขาวม้าร้อยสีของอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรียังมีชีวิตชีวีโลดเต้นต่อไปได้ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีณปัจจุบันนี้ก็ยังสง่างามค่ะนะอนาคตจะยิ่งกว่านี้ไหมครับก็คิดว่ามันก็คงจะดีตลอดไปค่ะนะค่ะเพราะตอนนี้เราก็ทำไม่ทันอยู่แล้วเห็นไหมครับแม้ว่ามันจะต้องต่อสู้กับผ้าขาวม้าสำเร็จรูปจากโรงงานที่ราคาถูกกว่าความแปลกก็คือลายยกไงผ้าขาวม้าที่อื่นไม่มีลายยกถูกต้องไหมผ้าหนองขาวต้องมีลายยกทุกผืนเป็นเอกลักษณ์ถ้าไม่มียกคือไม่ใช่ผ้าหนองขาวแต่ด้วยเป็นผ้าขาวม้าที่มีลวดลายสีสันเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงทำให้มันโดดเด่นเป็นที่นิยมผ้าขาวม้าเพศเพศชายผ้าสิ้นเพศเพศหญิงค่ะแล้วมันผสมพันธุ์กันไหมครับเคยคิดทำชั่วไหมครับอ๋อไม่คิดอ่ะไอ้โม่งแบ่งเป็นสองแบบไอ้โม่งดีไอ้โม่งชั่วแต่นี่เป็นไอ้โม่งดีใช่ไหมค่ะแล้วมองเห็นไหมครับเห็นค่ะจำได้ตั้งแต่เกิดจนตายก็คือผ้าขาวม้าร้อยสีของดีของหนองขาวสรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าเนเวอร์ไดไม่ตายหรอกผ้าขาวม้าร้อยสีของเราขอรับหากันมานานแล้วครับว่าไอ้โม่งอยู่ที่ไหนที่แท้อยู่ที่นี่เองจังหวัดกาญจนบุรีเมืองกาญเมืองกาญจนบุรีเขาเป็นเมืองดีแต่อดีตที่เคยมีมาประวัติศาสตร์ฝากไว้ทั่วทั้งภาราปัจจุบันยังทรงคุณค่าอนาคตนั้นน่าจะยิ่งงดงามข่าวดีๆกับพี่คำรณเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวตนของคนบ้านหนองขาวอำเภอท่าม่วงคือผ้าขาวม้าร้อยสีเขายังดีจริงๆนะจะบอกให้กาญจนบุรีปัจจุบันยังทรงคุณค่าอนาคตนั้นน่าจะยิ่งงดงาม